โลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรหรือจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการปรับแต่งกราฟิกครับผมนะครับให้ตัวเกม Minecraft PE เนี่ยมันลื่นขึ้นครับผมนะครับหลังจากที่คุณเห็นตอนนี้ครับผมนะครับ Minecraft ผมค่อนข้างจะแลกมากๆครับผมนะครับถ้าคุณแบบโหลดมา default อย่างเงี้ยซึ่งตัวเวอร์ชัน 1.2 เนี่ยก็เป็นตัวออกมาใหม่ดังนั้นความเสถียรอาจจะต่ำมากรวมทั้งเวอร์ชันนี้ได้มีการย้ายที่หรือการปรับแต่งตรงบริเวณเซตติ้งครับผมกราฟิกเนี่ยให้มันมีการเปลี่ยนไปให้ผมนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมาสอนกันนะผมนะครับว่าเจ้าเนี่ยถ้าคุณจะปรับแต่งปรับยังไงครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนี้ผมจะให้คุณดูเข้ารอบก่อนแล้วกันนะผมนะครับตอนนี้ผมปรับทุกอย่างกราฟิกแบบอัพทีมากเหมือนที่มันปรับไว้ดีฟอลต์ผมนะครับดังนั้นเกมมันจะมีอาการแลกบ้างครับผมนะครับFPS ผมเหลือ10ครับผมนะฮะใช้เมมโมรีในการแรมในการเล่นก็คือเกือบ2เมกครับผมนะครับสูงสุดจะไป2เมกเลยครับผมนะครับถือว่าหนักหน่วงเลยพอดีเดียวครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะมีวิธีมาตอนแก้ไขผ่านเรื่องนี้กันนะผมแต่อาจจะไม่ได้ช่วยมากแต่ว่ามันก็พอช่วยได้แล้วผมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยทีนี้คุณทําก็คือเข้าไปที่setting ก่อนออปชันก่อนครับผมนะครับหยุดหน้าเกมไว้จากนั้นไปที่ setting ครับผม setting นะครับเลือก setting โอเคจากนั้นผมให้คุณเลือกไปที่ในส่วนของวิดีโอของผมนะครับกด A ไปปุ๊บสำหรับคนที่ใช้คอนโทรลเลอร์ครับคนที่ไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ก็กดเลือกไปเลยจากนั้นให้คุณลองเลื่อนลงมาผมจนกระทั่งถึงลงมาจนถึงวิวบ็อบบิ้งครับผมนะครับตรงเนี้ยให้คุณทำการปิดมันไปครับผมนะครับมันจะช่วยตัวเกมลื่นขึ้นบ้างครับผมนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยมากแต่ตัวนี้อาจจะช่วยได้ผมนะครับต่อมาแฟนซีกราฟิกไอตัวเน็ตเต็มๆครับผมนะครับถ้าคุณปิดไอเนี้ยเกมจะลื่นขึ้นครับผมนะครับปิดไปเลยนะครับผมจากนั้น render cloud ผมนะฮะปิดไปผมนะครับปุ๊บ beautiful sky ท้องฟ้าสวยงามครับผมใช้ท้องฟ้ายิ่งสวยมันก็ยิ่งกินทรัพยากรดังนั้นปิดไปให้ผมจะได้ช่วยเกมลื่นขึ้นต่อมาผม smooth light ผมนะเป็นพูดเรื่องแสงครับผมนะครับซึ่งไอแสงเนี่ยก็ทำให้เกมพูดหลักเหมือนกันครับผมนะครับให้คุณครับปิดมันไปด้วยผมนะครับปุ๊บนะครับจากนั้นคุณเลื่อนลงมาอีกครับผมนะครับเลื่อนลงมาผมนะครับจนกระทั่งเจอตรงนี้ผมนะครับrender distance ครับผมนะฮะโดยตอนแรกของผมมันปรับถึง8ครับแต่ตอนนี้ผมปรับไว้ที่6ครับผมนะครับซึ่งถ้าคุณปรับไอ้นี่สูงๆนะเกมจะยิ่งแลกครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณแลกมากๆผมปรับให้มันต่ำๆไปเลยครับผมนะครับปึ๊บปรับไปที่4ไปเลยก็ได้ครับผมนะครับโอเคแต่ว่าถามว่าตอนนี้ขั้นตอนเราหรือยังครับผมคือตอบคือยังครับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นของเรายังเป็นแฟนซีอยู่ครับผมนะครับให้คุณทำการเซตแอนด์คิวไปรอบนึงก่อนครับผมนะครับโอเคจากนั้นให้คุณลองเข้าโลกเดิมที่คุณไปปรับกราฟิกแล้วผมลองเข้าอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามันจะเลื่อนขึ้นไหมผมนะฮะโอเคมาแล้วผมนะครับทีนี้กำลังแล้วเข้าโลกขั้นแรกจะต้องใช้เวลานานแป๊บนึงครับผมนะครับในการปรับกราฟิกใหม่นะครับโอเคแต่น่าจะดีขึ้นบ้างครับผมนะครับรอให้มันเจเนเรตเสร็จก่อนผมนะครับเสร็จยังเอ่ยรู้สึกมันจะลื่นขึ้นไหมเนี่ยนะครับไอเอสเหลือ3เฮ้ยๆแต่ว่าไอตรงเมมโมรีใช้ต่ำลงครับผมนะฮะตอนแรกมันใช้190ตอนนี้เหลือ150 MB ครับผมนะครับก็มันใช้ทรัพยากรได้ลงแหละแต่ว่ามันตกครับผมนะครับไม่เข้าใจทำไมครับผมนะครับเฟรมเรทตกแต่ว่าไอการใช้น้อยลงครับผมนะครับโอเคเริ่มลื่นขึ้นบ้างแต่ตอนนี้ก็กระตุกอีกแล้วผมออโต้เซฟนะฮะทำกระตุกนะผมโอเคก็น่าจะดีขึ้นนะผมนะครับก็หวังว่าใครที่เอาวิธีนี้ไปใช้หวังว่าน่าจะลื่นขึ้นไปบ้างครับผมโอเคก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปสอนปรับกราฟิกครับผมนะครับก็หากใครที่เอาวิธีนี้ไปลองใช้แล้วได้ผลก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะผมนะครับส่วนใครมีวิธีทำอะไรที่เจ๋งๆกว่านี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยกันแล้วผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมนะครับก็หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่วงมากกด Subscribe สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย